วัสดีครับผมจะพาทุกคนมาช็อปรองเท้าร้านผมเองนะครับอยู่ตรงนี้อยู่ที่สยาม Discovery ชั้น M นะครับโซนรองเท้าผู้ชายก็เดินเข้ามาปุ๊บเนี่ยจะมีอยู่2โซนด้วยกันนะครับก็คือมีโซนอยู่ที่หน้าร้านตรงนี้แล้วก็อยู่ด้านในกันนะครับก็จะอยู่ในโซนของเสื้อผ้าผู้ชายแล้วก็เหยียดขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นตรงเนี้ยเป็นโซนรองเท้าผู้ชายหมดเลยนะครับ Craftsman ไม่แน่ใจว่าทุกคนที่ดูช่องผมมีหรือยังนะครับถ้าเกิดยังไม่มีผมฝากไว้แล้วกันขายของมาจะได้มีกำลังใจในการทำช่องต่อไปนะครับอ่ะผมพามาดูแล้วกันหลักๆเนี่ยที่หน้าร้านจะมีอยู่3รุ่นด้วยกันนะครับแต่ว่าออนไลน์ก็จะมีอยู่3รุ่นแต่ว่ารุ่นก็จะมีความแตกต่างกันประมาณหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นโมเดลแรกนี่คือโมเดล1นะฮะนี่คือโมเดล1ราคาที่เป็นออนไลน์อยู่ที่ 2,499 บาทแต่ว่าราคาที่เนี่ยก็จะแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับคือราคาเต็มอยู่ 3,150 บาทแต่ว่าตอนนี้เรามีโปรโมชั่นอยู่เหลือประมาณ 2,190 บาทก็เลยใครที่มีโอกาสมาลองที่สยาม Discovery ก็ลองแวะมาดูกันได้นะครับเพราะว่าราคาเนี่ยก็จะถูกกว่าออนไลน์ในช่วงนี้นะเพราะว่าช่วงนี้มีโปรโมชั่นอยู่ที่หน้าร้านก็จะมีอยู่4สีด้วยกันนะครับสีดำสีน้ำตาลสีน้ำตาลหนังกลับแล้วก็น้ำตาลอ่อนหนังกลับนะฮะคือผมเคยทำรีวิวคร่าวๆไปแล้วนะครับสามารถไปคลิกดูกันได้นี่คือรองเท้าของผมเองนะย้ำอีกรอบนึงเผื่อแบบใครยังหารองเท้าโลฟเฟอร์อยู่ก็มาดูกันนะครับ Craftsman นะครับเราก็ตั้งใจทำให้เป็นรองเท้าที่ทุกคนสามารถใส่ทุกวันเราจะเน้นวัสดุที่ทำจากหนังวัวนะฮะแล้วก็ด้านในเนี่ยเรามีการบุซับตรงนี้ด้วยใส่โฟมเข้ามาตรงนี้มันจะมีความนิ่มๆเพราะว่าตอนล็อตแรกที่ผมทำออกมาหลายคนบ่นว่าโดนรองเท้าข้างหลังกัดผมก็เลยใส่โฟมไว้ตรงนี้เพื่อเป็นการซัพพอร์ตส้นเท้าให้มันไม่โดนกัดนะครับแล้วก็ใส่ได้สบายมากยิ่งขึ้นนะครับก็อ่ะนี่มีอยู่4สีแวะมาดูกันนะครับตัวนี้สามารถใส่ตรงไซส์กันได้เลยนะครับก็จะเป็นโลเฟอร์ที่มีผู้แบบนี้นะครับแต่ถ้าใครที่บอกว่าอาจจะไม่ชอบผู้แบบนี้ผมก็มีรุ่นธรรมดานี่แบบนี้นะฮะก็เป็นตัวโลเฟอร์เหมือนกันแต่จะไม่มีผู้นะครับรุ่นนี้จะบอกว่าใส่สบายกว่ารุ่นนั้นคือถ้าเกิดถามว่า2รุ่นนี้อยากจะใส่รุ่นที่มันใส่ทุกวันใส่สบายๆมากกว่านะผมก็แนะนำเป็นรุ่นนี้แล้วกันนะครับอันนี้เราจะมีซัพพอร์ตตรงนี้ด้วยเห็นไหมซัพพอร์ตอุ้งเท้าขึ้นมาสำหรับใครที่แบบเท้าแบนเท้าล้มแบบนี้นะฮะก็พื้นเนี่ยจะเป็นพื้นกำแบบนี้ทำให้มันใส่แล้วมันนิ่มขึ้นเนี่ยด้านในซอกของเราก็มีการบุด้วยหนังลูกแกะนะครับทำให้มันใส่สบายขึ้นใครเคยใส่แล้วเนี่ยคอมเมนต์บอกผมหน่อยแล้วกันนะครับเพื่อแบบบอกเพื่อนๆกันด้วยก็มีอยู่3สีนะฮะสีดำน้ำตาลแล้วก็สีน้ำตาลอ่อนแบบนี้นะครับด้านในผมจะทำเป็นสีแดงนะเพราะว่าอยากให้มันดูแบบมีความหรูหราขึ้นมานะครับก็ไซส์ก็ดูกันได้นะฮะอันนี้ตัวนี้ก็จะเป็นไซส์9นะฮะนะครับไซส์ผมลองใส่ให้ดูแล้วกันว่าพอใส่ขึ้นมาแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างปึ๊บอันนี้อ่ะที่ผมใส่ตรงไซส์นะครับเป็นไซส์9ก็จะเป็นประมาณนี้แต่ผมว่ารุ่นนี้ผมแนะนำนะครับว่าให้บวกไป1ไซส์นะฮะจะใส่สบายมากกว่าเพราะว่าด้วยความที่รองเท้าเนี่ยมันเป็นทรงเรียวๆนะครับก็เลยทำให้มันจะต้องบวกไซส์เนี่ยชัวร์กว่าก็ปกติถ้าเกิดใส่9ก็เพิ่มเป็น10นะครับอ่ะไปต่อกันที่รองเท้าสีขาวเดี๋ยวหลายๆคนแซวแน่เลยว่ามันไม่ใส่รองเท้าแบรนด์ตัวเองมานะครับเพราะว่าวันนี้ไปทำงานมาต้องใส่รองเท้าที่แบบมันมีส้นหน่อยนะมันมีส้นหน่อยอันนี้แบรนด์คนอื่นนะไม่ใช่แบรนด์ตัวเองอ่ะแล้วก็สำหรับรองเท้าสีขาวผมว่าหลายๆคนก็ถามกันมาเยอะมากคือตอนแรกอะผมทำแค่รุ่นนี้แค่รุ่นสีขาวแบบนี้เป็นรองเท้าผู้ชายทรงรองเท้าขาวๆเพลนๆแบบนี้เลยนะครับแต่หลายๆคนก็บอกว่าเออแล้วถ้าเกิดเป็นของผู้หญิงล่ะเพราะว่าบางคนอยากใส่คู่กันเห็นไหมมันใส่คู่แล้วมันน่ารักมากผมก็เลยเพิ่งจะออกไซส์ของผู้หญิงมาซึ่งจะมีความแตกต่างกันนิดนึงเพราะว่ารองเท้าผู้ชายเนี่ยหัวมันจะมนกว่าของผู้หญิงเนี่ยมันจะมีความเรียวกว่าแต่รุ่นนี้สามารถใส่ตรงไซส์กันได้เลยนะครับราคาหน้าร้านเนี่ยเราก็รู้สึกว่าอยู่มัน 3,000 นะครับแต่ว่าพอลดแล้วเนี่ยราคาเหลือเท่าออนไลน์เลยคือ 1,990 บาทนะครับก็อยากให้ทุกคนมาลองดูของขวัญปีใหม่ว่าก็ได้เหมือนกันนะเพราะว่าอย่างรุ่นนี้ผมว่ามันใส่ได้ตลอดแล้วผมมั่นใจมากว่ารองเท้าผมอะใส่แล้วสบายมากนี่ตัวสีขาวเนี่ยผมแกะให้ดูเรามีซอฟต์ด้านในนะคุณนะเรามีซอฟต์1ชั้นใช่ไหมแล้วเราก็มีอินโซลอีกชั้นหนึ่งด้านในแบบนี้เพิ่มความสบายเข้าไปอีกหยิบไปดูอันนี้ชั้นแรกนะฮะแล้วก็อันนี้อีกชั้นหนึ่งพอมันใส่คู่กันแบบนี้มันทำให้มันซัพพอร์ตเท้าได้ดีขึ้นแล้วก็ใส่สบายมากๆผมค่อนข้างจะมั่นใจว่ารองเท้าผมเป็น
รองเท้าสีขาวที่น่าจะใส่สบายที่สุดณตอนนี้แล้วนะครับราคาก็ 1,990 บาทก็เท่ากับออนไลน์เลยนะเนี่ยหนังเนี่ยทุกคนลองดูนะผมใช้หนังกับพื้นเนี่ยที่ผมเคยรีวิวหลายๆครั้งแล้วว่าถ้าเกิดรองเท้าที่เราจะใส่สบายเนี่ยคือรองเท้าที่มันต้องบิดได้อย่างงี้พื้นจะเฟล็กซ์ได้แบบนี้ใช่มั้ยตัวหนังตัวนี้ผมทาเคลือบมาให้ด้วยนะมันจะมีเป็นตัวเคลือบหนังทุกคนมาใส่ครั้งแรกจะรู้สึกว่าเออมันจะมีผงๆหลุดออกมาทุกคนไม่ต้องกังวลนะเพราะมันเป็นตัวผงเคลือบหนังนั่นเองนะครับใส่ไปสักพักนึงเนี่ยมันจะหลุดออกไปแต่ว่าก็ยังคงหนังสีขาวแบบนี้อยู่เห็นมั้ยมันจะมีแบบพวกผงๆหน่อยนึงอันนี้ไม่เป็นไรนะครับปกตินี่แล้วก็ส่งของคุณผู้หญิงก็จะเหมือนกันอันนี้นิ่มเหมือนกันเห็นมั้ยนี่นิ่มเลยนี่ออกให้นะนิ่มเลยแบบนี้แฟนผมใส่ไปญี่ปุ่นมาเพิ่งไปเที่ยวมาล่าสุดนะครับเดิมละ 29,000 เนี่ยสบายๆเลยสำหรับรองเท้าไวท์สนีกเกอร์สนะครับโอเคอันนี้คือโซนด้านนอกนะฮะคราฟแมนก็แวะมาดูกันได้นะครับป้ายแปะอยู่ตรงนี้เลยนะครับ แล้วก็เดี๋ยวพาเดินไปดูด้านในนิดนึงนะครับด้านในไปเราก็จะเข้ามาถึงด้านในนะครับเหมือนกันแหละจริงๆแล้วแต่ว่าอันนี้ก็เป็นดิสเพลย์ทุกคนได้เห็นแบบชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าเรามีอะไรกันบ้างนะครับแบบนี้นี่ก็มีราคาดิงดอทนะครับเหลืออยู่ 2,090 บาทสำหรับโมเดลที่ไม่ได้มีผู้นะครับผมว่าวันนี้ก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับก็ฝากไว้หน่อยแล้วกันนะครับสำหรับ Craftsman Project นะครับใครกำลังหารองเท้าผ้าใบสีขาวหรือรองเท้าหนังเนี่ยก็มีสีให้เลือกเยอะมากที่เป็นโลเฟอร์นะครับก็ฝากไว้หน่อยแวะมาดูได้ที่สยาม Discovery ชั้น M นะครับหรือว่าใครจะสั่งออนไลน์เนี่ยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับตอนนี้ที่สยาม Discovery ก็จะมีโปรโมชั่นเรื่อยๆเนี่ยราคาก็อาจจะมีถูกกว่าออนไลน์นิดหน่อยนะครับแต่ว่าก็แล้วแต่ช่วงถ้าเกิดซื้อออนไลน์เนี่ยบางรุ่นถ้าเกิดมันไม่มีสีไม่มีไซส์แล้วก็สามารถพรีออเดอร์ได้ก็รอมาสัก2อาทิตย์ประมาณนั้นนะครับหรือว่าถ้าใครอยากจะได้สีที่มันมีความแปลกๆหน่อยเนี่ยก็ลองทักมาหาแอดมินดูได้นะครับเผื่อว่าเราอาจจะมีช่วงบางช่วงที่จะคอสตอมได้เช่นอาจจะทำเป็นรองเท้าพื้นสีขาวหนังข้างบนสีดำเชือกสีดำแบบนี้ก็ลองปรึกษากันได้ผมกำลังคิดอยู่ว่าอาจจะมีสักช่วงต้นปีอาจจะทำเป็นคอลเลคชันพิเศษออกมาว่าสำหรับคนที่อยากจะ mix and match รองเท้าหรือว่าอยากจะมาคอสตอมรองเท้าของตัวเองนะครับไม่ใช่เป็นทั้งรองเท้าผ้าใบแบบนี้หรือว่าจะเป็นพวกรองเท้าโลเฟอร์แบบนี้เนี่ยก็ได้เหมือนกันนะครับฝากไว้หน่อยแล้วกันครับ Craftsman Project ครับวันนี้ไปฮะ